ช่อง8ไทยแลนด์นิวคุณธพัฒน์พงษ์พฤกษาผู้แทนแบรนด์อักษราเข้ารับรางวัลดีออนไลน์แขนงธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นสุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณธพัฒน์พงษ์พฤกษาผู้บริหารแบรนด์อักษราที่ล่าสุดมีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลดีออนไลน์แขนงธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นกับผลิตภัณฑ์อักษราสเปย์ออฟฟิศซินโดมอักษราที่งานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะจากแบรนด์อักษราค่ะเป็นผู้บริหารค่ะตอนนี้เป็นจีดาพันธ์น้อยค่ะจากอักษราโอเปอเรชั่นค่ะผู้บริหารเป็นตัวบริหารของแบรนด์จริงๆเนี่ยแบรนด์เราได้รับรางวัลอะไรในวันนี้คะค่ะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะน้องใหม่มาแรงนี่เหรอคะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆนะคะแบรนด์ของเราเนี่ยเติบโตมาแค่1ปีค่ะแต่ว่ามียอดขายที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมเกษตรกรนะคะผู้เพาะเลี้ยงชนดแล้วเราก็นำผลิตภัณฑ์อันนั้นนะคะมาทำให้ร่วมสมัยขึ้นและทำให้สากลมากขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสเปรย์ออฟฟิศซินโดรมนะคะผลิตจากไข่ชนดค่ะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างแพทย์แผนไทยและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงชนดค่ะในการผลิตทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะช่วยเรื่องบรรเทาอาการปวดออฟฟิศซินโดรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันค่ะหน้าค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็มีหลายท่านนะคะที่ได้ผลแล้วก็ลักษณะบอกปากต่อปากต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราทำทั้งหมดเป็น3กลิ่นด้วยกันนะคะจะมีกลิ่นที่เป็นสูตรพรีเมียมนะคะสูตรอควาและสูตรวูดแลนด์ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเด่นในเรื่องของกลิ่นนะคะและคุณสมบัติที่แพทย์แผนไทยเนี่ยได้คิดค้นแล้วก็ใส่ลงไปด้วยตัวสมุนไพรต่างๆค่ะที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนค่ะแบรนด์เราต้องโกอินเตอร์ค่ะยังไงโกอินเตอร์ที่ไหนทีแรกคะมีแพลนบ้างหรือยังค่ะมีพูดคุยกับทางสมาคมจีนหรือผู้ส่งออกจีนอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของไข่ชมดอยู่แล้วค่ะจริงๆตัวของไข่ชมดเองเนี่ยมันจะช่วยผลักนะคะเป็นสารทูตินนะคะมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็เหมือนติดคนนานอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ถูกแบบนี้คือคุณพี่บอกว่าสามารถมาใช้นี่คือระดับแบบไหนคะเลเวลของการเป็นออฟฟิศซินโดรมระดับแรก2 3ค่ะเริ่มได้ตั้งแต่ระดับแรกเลยนะคะเพราะว่าเราควรที่จะดูแลตั้งแต่อาการเริ่มเกิดนะคะก็ขอแนะนำว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มมีอาการหรืออะไรก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลตัวเองไปก่อนได้เลยค่ะของเรามีหลายช่องทางนะคะจะมีช่องทาง Facebook นะคะ Instagram แล้วก็ LINE ค่ะสามารถเซิร์ชได้ใน Facebook นะคะว่าอักษราไทยค่ะชั้น8ไทยแลนด์นิว